ริสซัมเวิร์ดเธอแต่เนี่ยบ้านใครตรงเนี้ยแต่เมื่อกี้เหมือนบ้านคีนูคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะนะจอดรถนี่ฮะซันเซ็ตบูราวาดเราอาจจะแบบขับรถผ่านแล้วแบบเจอจัสตินกำลังแบบวิ่งออกกำลังกายอยู่ได้ฝันถ้าเจอชินทำไงส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านของคนรวยนะครับอยู่กันแต่ไม่รู้ว่าบ้านดาราหลังไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นโซนแบบชื่อว่า Sunset Plaza เนี่ยบ้านมันจะหลังใหญ่บ้านดาราอะไรนะนี่ Front Gate Real Estateเป็นบ้านแบบรวยรถหรูๆจอดอยู่คือโซนนี้จะเป็นมหาเศรษฐีอยู่เลยอ่ะแต่ เขาชอบอยู่บนเขาอ่ะอย่างเงี้ยคือบ้านดาราเราอาจจะขับผ่านมาแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ไงเขาก็คงไม่ติดป้ายบอกเราว่าเออเนี่ยบ้านนี้ของคีนูรีฟนะบ้านนี้ของจัสตินบีเบอร์นะคงไม่เนี่ยอย่างบ้านเนี้ยบ้านนี้คือไม่รู้บ้านใครแต่ที่เรารู้คือรถยังไม่ได้ล้างแต่ซ้ายมือนี้เป็นหลังที่โดดเด่นมากเป็นบ้านธรรมดาแต่อยู่บนนี้แล้วคีอาถ่ายใครอ่ะไม่รู้มันออกมาจากบ้านพอดีมันเป็นแบบว่าผ่านมาแล้วก็ออกมาคือเราขับขึ้นไปได้อีกนะโหถ้าขับรถอยู่แล้วชนคีนูรีฟนี่แบบจอห์นวิกถ่ายกันต่อไม่ได้เลยนะมันก็อยู่ต่อไม่ได้ละใช่ทั้งโลกอาจจะประณามเราอะดังเลยทีนี้นี่ก็เป็นพวกบ้านของคนรวยเขาจอดรถกันอย่างเงี้ยนะครับใช่เนี่ยเบนเล่ก็จอดอย่างนี้คือรถหรูๆนี่จอดกันอย่างนี้หมดอ่ะนี่บ้านนี้บ้านใครวะเดี๋ยวนั้นน่าจะเป็นบ้านหรูๆอ่ะน่าจะเป็นบ้านดาราใช่เห็นป่ะเหมือนประตูข้างหน้ามันเล็กนิดเดียวแต่พอไปมองเห็นป่ะข้างในมันใหญ่มากเว้ยเนี่ยดูดิแอตตันมาตินก็จอดกันอย่างเงี้ยคือรถหรูจอดกันอย่างนี้หมดอ่ะที่เนี่ยนะต่อให้คุณมีรถหรูแค่ไหนอ่ะคุณก็ต้องจอดแบบเนี้ยเพราะว่าพื้นที่ในบ้านคือเราว่ารถน่าจะเยอะน่าจะเป็นรถแขกเว้ยอันนี้น่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องของบ้านก็มีโรงเก็บรถไงแต่ว่าเนี่ยคือประตูโรงเก็บรถคันชินว่าเป็นรถแขกจะบูชูจับตาใช่ไหมไม่คนเนี่ยมาดูดารามกันคุณเล่นบ้านเขาจอดหน้าบ้านขนาดนี้เอาไงเราตรงหรือเลี้ยวซ้ายตรงนี่หว่าเลี้ยวซ้ายทางแคบแล้วโอ้แต่บ้านหลังนั้นใหญ่มากเห็นปะคือยื่นออกไปอ่ะข้างหน้านี้เดียวนะเออยื่นออกไปตรงหน้าผาคือไอ้นิดเดียวเนี่ยมันคือประตูเห็นป่ะบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังขวามือเนี่ยมันยื่นออกไปตรงหน้าผาใหญ่มากเมื่อกี้เห็นแบบใช่คริสซัมเวิร์ดเธอไม่ใช่แล้วลำคาญแล้วนะเราเนี่ยมันโนกันแล้วนะข้างหลังนี่ก็เป็นผาแต่เนี่ยบ้านใครตรงเนี้ยแต่เมื่อกี้เหมือนบ้านคีนูโฟร์เซลซื้อไหมล่ะตรงนั้นขายนะแจ้งโทรถามสิเดี๋ยวกูถูกหวยอเมริกา6,000 ล้านกูจะมาซื้อก่อนถ้าเธออยากรวยยังไม่ได้ขูดเลยตอนนี้เรากำลังจะพาไปเลี้ยวขวาเข้าสู่แฟรงลินอเวนิวถ่ายรูปนะครับกับป้ายฮอลลีวูดนะครับเป็นจุดที่คนนิยมไปถ่ายรูปมากนะครับเขาบอกว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปแล้วสวยนะครับเป
เป็นพิกัดฮอลลีวูดซายที่นี่รถมันจะติดมากครับหาครับเนี่ยดูอย่าง Google Map นะครับระยะทางแค่ 4.5 ไมล์นะครับใช้เวลาตั้ง16นาทีนะถามว่ามันติดขนาดนั้นไหมไม่แต่มันไปได้ช้าใช่เพราะว่ารถมันเยอะคนใช้รถกันเยอะมากที่นี่นะครับถึงแม้จะมีขนส่งสาธารณะแต่ด้วยปริมาณคนที่อยู่กันเยอะด้วยแหละมันคือรัฐที่ใหญ่มากนะครับแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีเมืองอย่างลอสแองเจลิสเนี่ยที่มันดังมากเป็นเมืองอุตสาหกรรมภาพยนตร์เลยนะแล้วก็ดารานักแสดงอยู่เยอะมากนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราพาไปดูบ้านของคนรวยนะครับแล้วก็อาจจะได้เจอบ้านดาราปะปายถ้าใครจำบ้านดาราคนไหนได้ก็ลองคอมเมนต์มาดูแต่เราไม่รู้เลยบ้านหลังไหนเป็นบ้านดาราไปมั่วมากมั่วอีตัวทัวร์มากหัวหน้าคณะทัวร์นอนขึ้นอื่นอุ้ยเดี๋ยวเราขับรถไปถ่ายรูปกันดีกว่าคือมาถึงลอสแองเจลิสแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ถ่ายรูปกับภาพฮอลลีวูดเนี่ยเหมือนเรามาไม่ถึงนะคือทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องมีรูปกับป้ายฮอลลีวูดเนี่ยนะครับแต่ป้ายฮอลลีวูดเนี่ยเราจะแค่ถ่ายรูปไปไกลนะครับมันจะสวยแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นป้ายนะครับและป้ายฮอลลีวูดเนี่ยจริงๆเนี่ยคือที่รีเสิร์ชมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮอลลีวูดหนังหรือฮอลลีวูดภาพยนตร์อะไรดาราเลยนะมันคือฮอลลีวูดวิลเลจมันเป็นป้ายที่เขาใช้ทำสื่อโฆษณาสมัยก่อนหมู่บ้านฮอลลีวูดแล้วทีเนี้ยคือเหมือนกับว่าไอ้ตรงคำว่าวิลเลจเนี่ยมันพังมั้งแล้วมันก็เหลือแต่คำว่าฮอลลีวูดนะครับแล้วมันก็กลายมาว่าเนี่ยป้ายเนี่ยคือสัญลักษณ์ของฮอลลีวูดนะประมาณนี้ไม่รู้นะผิดถูกยังไงก็ลองหาข้อมูลมาดูแต่ตอนเนี้ยวันนี้รู้สึกว่าโอเคแดดดีกว่าเมื่อวานก็บอกกับการไปถ่ายรูปกลางแจ้งเมื่อวานนี้ไม่ไหวจริงๆทักไม่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปดีกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าวันนี้แดดไม่ร้อนขอถอนคำพูดนะครับร้อนมากในบนเขาใช่ตรงนี้มันก็คือตรงนี้มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปกับป้ายฮอลลีวูดได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบบมุมอื่นด้วยนะเนี่ยคือใช่คือมุมอื่นด้วยตรงนู้นก็ไปได้ตรงนู้นก็ไปได้แค่เห็นคนเดินไปอะอะไรนะไม่ใช่เขาขับรถไปก็ได้อย่าเดินเลยอ๋อเขาเดินไปนู่นใช่ไหมในเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นป้ายฮอลลีวูดแลนด์เป็นป้ายโฆษณาหันอย่าหันแอลเข้าแดดถ้าสนใจจุดอ่ะหันมาหันมาเดี๋ยวเราไปมุมนู้นดีกว่าไปถ่ายมุมนู้นดีกว่าเพราะว่ามุมนี้ตัวหนังสือมันซ้อนไม่รู้นะถ้าจะถ่ายก็ถ่ายแต่สำหรับเอ็มว่าตัวหนังสือมันซ้อนคือถ้าจะถ่ายอ่ะไปถ่ายมุมนู้นตัวหนังสือน่าจะดูดีกว่าทีนี้ก็จะเห็นเมืองนะครับลอสแองเจลิสคนก็มาหอดูดาวด้วยนะฮะมาเที่ยวกันถึงว่าคนเยอะเชียวอ๋อข้างล่างก็มีแบบร้านอาหารให้นั่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหามุมถ่ายกับป้ายสวยๆนะครับคนก็จอดรถกันเต็มด้านนู้นไปหมดอันนี้เป็นหอดูดาวคนเยอะมากแล้ววันนี้เปิดไฟทำไมอ่ะที่นี่นะวันจันทร์จะเปิดไฟเพราะว่ามันมีตลอดเลยที่ถ้าเสาร์จะเยอะมากหมดป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าตรงนี้ก็เป็นสถานที่ดังแล้วก็นิยมเหมือนกันนะครับคนจะมาเที่ยวกันนะครับ
เยอะนะฮะช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็พอสมควรนะนะครับช่วงวันธรรมดานะฮะเป็นหอดูดาวนะครับก็ค่าเข้าก็ไม่แพงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปจุดถัดไปนะครับเพื่อถ่ายรูปกับป้ายฮอลลีวูดตรงนู้นนะครับตัวนี้คือถ่ายแล้วมันไม่สวยนะครับเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันจะซ้อนกันจะเห็นป่ะตัวหนังสือมันจะซ้อนกันอยู่มันก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่สวยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราไปจุดถัดไปดีกว่านะครับเออนะครับเนี่ยถ่ายกับป้ายฮอลลีวูดมันต้องเด่นๆชัดๆแบบนี้รีบไปรีบมาจ้าใช่รีบไปถ่ายรูปน้อยลงเป็นการดันด้นถ่ายรูปBaby L Baby L Baby L เงียบเลยอ่ะพอได้ลงจากรถแล้วเงียบเลยอ่ะมันทำไมเป็นเด็กอย่างนี้นะปิ้มอารมณ์เจาะด้วยคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะนะจอดรถไปนิวยอร์กมุมยอดฮิตครับของการถ่ายป้ายฮอลลีวูดระวังลื่นนะจ๊ะลื่นนะจ๊ะฮะวันที่ไปนิวยอร์กเราอยากไปไปดิไปฮาเอลไปดิเราอยู่นิวยอร์ก2อาทิตย์ใช่ไหมตอนนี้เราจะไปตามรอยฉากหนังในดวงใจเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างไอรอนแมนเป็นฉากที่ไอรอนแมนนั่งกินโดนัทอยู่ในรูโดนัทเราจะไปร้านนั้นกันนะครับนิ้วขวาเข้าสู่ทิศทางนี้ค่ะนิ้วขวาโดนัทไม่มีรูแล้วจ่อชิ้นที่ไหนที่ไหนที่ไหนช่วยถ่ายหน่อยช่วยถ่ายหน่อยถ่ายอะไรถ่ายโดนัทจังหวะซิทคอมอ่ะอีโดนัทจังหวะซิทคอมอ่ะแล้วนิ้วขวาและจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายใช่ต้องซื้อกลับจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายสาขาอื่นก็ได้ไม่ได้มีสาขาเดียวGhostbuster มันกำลังโปรโมทหนังเรื่องนี้ไงแฟนคลับ Iron Man ครับอะไรวะเราเธอเปิด IG ดิเราอ่ะเตรียมเล็บถ่ายรูปไปเยอะเลยประมาณ 6-7 โพสอ่ะแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงขับรถมาชั่วโมงนึงว่าขับรถมาชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าใครจำหนังเรื่อง Iron Man ได้นะครับในฉากหนึ่งมันจะมีตอนที่ Iron Man เนี่ยบินมาอยู่ในรูโดนัทรูเนี้ยแล้วก็นั่งกินโดนัทอยู่นะครับแล้ว Nick Fury ก็มาชวนเข้าทีม Avenger มันจะเป็นโดนัทแบบนี้คือตรงสาไม่สาขาสาขาตรงนี้คือสาขาที่ไอรอนแมนน่ะมานั่งกินกับนิกฟิวรี่เลยหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่มันไม่มีนั่งกินไม่ใช่อันนี้อาจจะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าที่นี่คนมาถ่ายเยอะไม่ใช่เดี๋ยวดูดิคือเมนูนะครับแบรนดี้โดนัสนะครับตั้งแต่ปี1952เมื่อกี้พอได้โดนัสมาลืมถ่ายอร่อยมากเขาบอกว่าอร่อยมากไอออริจินอลมันอ่ะอันนี้อร่อยปะก็อันนี้ไม่ใช่ออริจินอลอันนี้เป็นหน้าแบบมีหน้าออริจินอลออริจินอลมันจะไม่มีหน้ายังเหลือปะออริจินอลยังเหลือปะยังเหลือให้เห็นปะหมดแล้วใช่ไหมก็มันอร่อยอ่ะสองอันอ่ะซื้อมาสองอันหมดเลย